มีคนหนึ่งชื่อว่าโบรอามุนเซนนะฮะเขาเป็นนักสำรวจชาวนอร์เวย์เขาเป็นคนที่ค้นพบเส้นเมอริเดียนที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ในการเดินทางครั้งหนึ่งของอามุนเซนเนี่ยเขาก็เอานกพิราบไปกับตัวเขาด้วยนะครับเอาจากบ้านไปเมื่อเขาเดินทางไปถึงจุดบนสุดของโลกเนี่ยอามุนเซนก็ปล่อยนกพิราบตัวเนี้ยให้มันบินกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อจะส่งสัญญาณให้ภรรยาได้รู้ว่าอามุนเซนปลอดภัยและก็ถึงจุดหมายที่สำคัญคือจุดบนสุดของโลกแล้วจินตนาการถึงความรู้สึกของอามุนเซนถ้าเขาได้เห็นนกพิราบตัวเนี้ยบินมาที่บ้านเขาก็มีความสุขมากๆที่รู้ว่าสามีไปถึงจุดหมายแล้วสามีปลอดภัยแล้วและสามียังมีชีวิตอยู่นกพิราบตัวนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณเช็คเช่นเดียวกันกับสิ่งที่พระเยซูได้สัญญาไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จจากโลกนี้ไปหลังฟื้นขึ้นจากความตายผู้หนึ่งจะเสด็จมาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ที่เรารู้ได้ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่และพระวิญญาณองค์นั้นยังอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนเราได้ฟังเรื่องของพันธสัญญาของพระเยซูที่เป็น3พันธสัญญาสำคัญในช่วงท้ายชีวิตของพระองค์ก่อนที่จะตรึงกางเขนพระเยซูได้สัญญาเรื่องของการฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ฟื้นจริงๆพระองค์ได้สัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่2ในอนาคตที่จะกลับมาและพระองค์ได้สัญญาสิ่งที่3ที่เราจะดูวันนี้ก็คือการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่กับผู้เชื่อทุกคนตลอดไปและเราเห็นว่าพระสัญญาของพระเยซู3ข้อในช่วงท้ายของพระองค์เนี่ยสำคัญมากๆเลยต่อความเชื่อของคริสเตียนและมี2สิ่งที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วที่การฟื้นขึ้นจากความตายและการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคำสัญญาคำสัญญาเนี่ยหมายถึงคำมั่นที่คนหนึ่งเนี่ยจะทำหรือจะไม่ทำบางสิ่งเป็นคำมั่นที่เขาได้ให้และเป็นรากฐานของความหวังสำหรับผู้ที่รับคำสัญญาของพระเยซูจึงเป็นรากฐานของความหวังในชีวิตของคริสเตียนซึ่งสองสิ่งนั้นสำเร็จไปแล้วและเรากำลังรอคอยพระสัญญาข้อที่3คือการเสด็จกลับมาให้ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเรื่องของการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งถูกดำริขึ้นตอนก่อนพระเยซูจะสิ้นพระชนนะครับแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้วางแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกเริ่มในพระคัมภีร์เดิมได้มีพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ข้อที่26ถึง27บอกว่าพระเจ้าจะบรรจุวิญญาณใหม่อยู่ภายในหัวใจของเราพระองค์จะใส่วิญญาณของพระองค์ภายในของเราและทำให้เราดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่อจะรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าและจะทำตามนั้นพระเจ้าจะบรรจุวิญญาณใหม่นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นเหมือนบานพับที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะของหน้าประวัติศาสตร์จากพันธสัญญาเดิมที่ถูกจารึกอยู่ที่แผ่นหินมาสู่พันธสัญญาใหม่ที่ถูกจารึกอยู่ที่หัวใจโดยวิธีการจารึกนั้นพระเจ้าจะให้วิญญาณของพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในหัวใจของเรามันจะไม่ได้อยู่ที่หัวแต่จะอยู่ที่หัวใจดังนั้นพื้นที่ของการทำงานในพันธสัญญาใหม่คือหัวใจและพื้นที่ที่ทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือหัวใจนั่นเองพระองค์สามารถจะทำการอัศจรรย์สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถจะฟื้นฟูจิตวิญญาณให้กำลังกับเราโดยการทำงานในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นที่ของหัวใจไม่เพียงแค่พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับยังมีอีกตอนนึงที่เขียนก่อนพระเยซูเสด็จมาหลายร้อยปีคือพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อที่28ถึง29พระธรรมโยเอลได้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพระธรรมโยเอลตอนนั้นคือพระเจ้าเนี่ยจะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงจะสามารถเผยพระวจนะได้คนชราก็จะฝันเห็นคนหนุ่มก็จะได้เห็นนิมิตนิมิตหมายถึงภาพที่เห็นในขณะที่ตื่นอยู่พระเจ้าจะสำแดงสิ่งเหล่านี้โดยพระวิญญาณที่เทลงมาอยู่ในชีวิตของเราข้อ29บอกพระองค์จะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายและหญิงมันไม่ขึ้นกับสถานะทางสังคมเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนเล็กหรือคนน้อยเป็นคนใช้หรือเป็นทาสพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับชีวิตของคุณนั่นจะเป็นพระสัญญาพระเจ้าและสิ่งนี้ได้ถูกมาตอกย้ำ
ในสมัยของพระเยซูเมื่อพระเยซูมาประสูติพระองค์ใช้ชีวิตและพระองค์ก็รับบัพติศมาในน้ำซึ่งเป็นพิธีหนึ่งของคริสเตียนที่แสดงความเชื่อเมื่อพระเยซูได้รับบัพติศมาในน้ำเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดขึ้นก็คือมีแสงส่องมาบนฟ้าและมีสัญลักษณ์คล้ายกับนกพิราบได้บินจากฟ้าสวรรค์นั้นมาอยู่ที่พระเยซูยอห์นที่เป็นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยได้นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับยอห์นไว้ก่อนหน้านั้นในยอห์นบทที่1ข้อที่32ถึง33ยอห์นพูดบอกว่าพระเจ้าเคยบอกยอห์นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นพระวิญญาณเสด็จมาสถิตอยู่กับใครเนี่ยกับคนใดเนี่ยคนนั้นแหละเป็นคนที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์นให้บัพติศมาในน้ำคือจุ่มมิดน้ำแต่ผู้นั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมามันนกพิราบผู้นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในชีวิตของคนได้ยอห์นจึงรู้ว่าพระเยซูคือผู้นั้นในพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่ายอห์นเขียนว่ายอห์นไม่รู้ว่าใครเป็นพระเมสสิยาห์ในข้อ33ข้าพระเจ้าเองไม่รู้จักพระเมสสิยาห์แต่พระเจ้าที่ใช้ข้าพระเจ้ามาเนี่ยบอกเอาไว้แบบนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหมือนนกพิราบคนบนคนไหนคนนั้นแหละคือคนที่จะให้บัพติศมาในพระวิญญาณและเมื่อยอห์นได้พูดในเหตุการณ์นั้นต่อมาพระเยซูเองได้พูดเองถัดมาอีก6บทสู่บทที่7ของยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง39พระเยซูพูดกับสาธารณชนในเวลานั้นที่ฟังพระองค์บอกว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราถ้าใครรู้สึกกระหายจิตใจท่านแห้งผากมาหาพระเยซูข้อ38คนที่วางใจในเราจะดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นข้อ39บอกว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสคือแม่น้ำดำรงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณซึ่งทุกคนที่วางใจในพระเยซูจะได้รับเพราะในเวลานั้นพระวิญญาณยังไม่สถิตอยู่ด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับเกียรติคือยังไม่ถูกเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จสู่สวรรค์นั่นเองพระเยซูพยากรณ์ไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนว่าพระองค์จะให้มีแม่น้ำแห่งชีวิตคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไหลออกมาจากชีวิตของคนที่วางใจและเชื่อในพระองค์คำยืนยันข้อนี้เนี่ยได้ยืนยันถึงความเป็นพระเมสสิยาหรือผู้ไทยที่ปลดเปลื้องโลกจากบาปได้ของพระเยซูเพราะผู้ใดล่ะจะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไปอยู่อีกคนหนึ่งใครล่ะจะประทานพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณเนี่ยให้ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งได้ถ้าคนนั้นไม่ใช่พระเจ้าข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จึงเป็นการยืนยันว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยกว่าพระเจ้าถ้าผู้ที่ต่ำต้อยจะไปใช้ผู้สูงกว่าส่งผู้ที่สูงกว่านั้นคงเป็นเรื่องแปลกแต่พระเยซูมีสภาพที่เท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์จึงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าพระภาคที่3มาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนด้วยและเมื่อถึงเวลาก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูก็ใช้เวลากับสาวกพระองค์ก็เรียกพวกเขามาพระองค์ก็ล้างเท้าให้กับสาวกทุกคนพระองค์ก็รับประทานอาหารร่วมกับเขาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายและพระเยซูก็ให้คำกำชับหลายอย่างกับสาวกให้เขารักกันละกันให้เขาเตรียมใจกับการข่มเหงที่จะมาถึงหลังพระเยซูสิ้นพระชนและให้เขาติดตามพระเยซูและลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูได้เคยพูดกับเขาขณะที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่สาวกยังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนในอีกไม่กี่บทหลังจากนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูกำชับในช่วงสุดท้ายนั้นด้วยก็คือการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูพูดในยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17บอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อที่จะอยู่กับท่านตลอดไปพระคัมภีร์บางเวอร์ชันใช้คำว่าผู้ช่วยบางเวอร์ชันใช้คำว่าที่ปรึกษาพระองค์จะช่วยเหลือจะให้คำปรึกษาจะเสริมกำลังและจะอยู่กับเราทุกคนตลอดไปข้อ17บอกว่าคือวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านเรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระองค์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ประทับอยู่กับเราในบริบทที่พระเยซูพูดยอห์น14เป็นบริบทที่สาวกเริ่มสับสนพระเยซูพูดถึงมรณกรรมของพระองค์พระองค์พูดถึงการทรยศที่จะมีสาวกทรยศพระองค์เปโตรจะปฏิเสธพระองค์พวกเขาคงสับสนและเหมือนกับเสาหลักที่เขาพึ่งพามาตลอดเนี่ยกำลังจะจากไปเนี่ยมันคงมีความกลัวความรู้สึกโศกเศร้าความกังวล
มันแปลกอยู่ดีๆอาจารย์ที่ใช้เวลากับเขามา3ปีครึ่งมาล้างเท้าให้เขามาพูดถึงมรณกรรมมาพูดถึงเหตุการณ์ความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นถ้าจินตนาการความรู้สึกสาวกเวลานั้นเนี่ยเขาคงจะมีความรู้สึกกังวลมันจะเกิดอะไรขึ้นกันวันนี้สมมติพ่อแม่เราเรียกเรามาแล้วสั่งเสียเราหลายเรื่องเราคงกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พระเยซูปลอบสาวกด้วยอะไรครับพระองค์ไม่ได้ปลอบเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลปัญหาไม่หนักเพราะมันไม่ใช่ความจริงปัญหาหนักจริงสำหรับสาวกพระเยซูไม่ได้เรียกเขามาปลอบบอกไม่เป็นไรเจ้ามีกำลังเจ้ามีความสามารถเดี๋ยวก็ผ่านไปได้พระองค์ไม่ได้ปลอบเขาด้วยความสามารถของเขาแต่พระองค์ปลอบเขาด้วยสิ่งนี้ก็คือจะมีผู้หนึ่งมาอยู่กับเขาจะเป็นผู้ช่วยเป็นพระผู้ช่วยสำหรับเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคำปลอบใจที่ดีที่สุดที่พระเยซูให้กับสาวกมันเป็นคำปลอบใจที่ไม่ได้ขึ้นกับขนาดปัญหาว่ามันใหญ่หรือมันเล็กมันไม่ได้ขึ้นกับขนาดความสามารถของเราว่ามากหรือน้อยแต่มันขึ้นกับพระผู้ช่วยผู้ยิ่งใหญ่ที่จะประทับและสถิตอยู่กับชีวิตของสาวกทุกคนความกล้าและความยินดีของคริสเตียนจึงไม่ใช่ผลของการปราศจากปัญหาไม่ใช่ผลของการมีกำลังมากพอที่จะจัดการมันแต่ความกล้าและความยินดีของคริสเตียนเป็นผลจากการดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่สถิตอยู่กับเราและเราไม่ได้เผชิญปัญหาลำพังเอเมนไหมครับเราไม่ได้เผชิญเรื่องยากนี้ลำพังเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราในยอห์นบทที่16ข้อ7พระเยซูพูดต่อไปบอกว่าการที่พระองค์ต้องเสด็จจากพวกสาวกไปเขาอาจเศร้าสร้อยแต่การที่พระองค์ต้องจากไปเพื่อประโยชน์ของสาวกเองเพราะถ้าพระเยซูไม่ไปองค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้เสด็จมาหาพวกเขาแต่ถ้าพระเยซูไปแล้วพระองค์จะใช้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและอยู่กับชีวิตของสาวกทุกคนเราทุกคนจึงเห็นคำยืนยันถึงสัญญาเรื่องการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่สมัยก่อนพระเยซูหรือคำของยอห์นบัพติสโตและคำของพระเยซูเองพี่น้องคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องสำคัญไหมครับการบอกให้โลกรู้ว่าเขารับการไถ่บาปได้เป็นเรื่องสำคัญไหมครับเป็นเรื่องเร่งด่วนไหมครับเร่งด่วนใช่ไหมเรามักจะได้ยินคำเทศนาหรือการหนุนน้ำใจหรือการมาช่วยคริสเตียนที่บอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนแต่ในเวลานั้นพระเยซูบอกสาวกในลูกาบทที่24ข้อ49บอกว่าพระองค์จะส่งสิ่งที่พระบิดาทรงสัญญานั้นมาเหนือสาวกหมายถึงพระวิญญาณแต่สาวกจงคอยอยู่ก่อนจงคอยอยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบออกไปประกาศจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนเรารู้ว่าการประกาศเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนแต่พระเยซูบอกว่าอย่าเพิ่งออกรีบออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้รอคอยก่อนจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาอยู่ในผู้เชื่อเป็นครั้งแรกในวันเพนเทคอสต์แม้การประกาศจะสำคัญและเร่งด่วนแต่การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่พระเยซูบอกว่าให้รอก่อนให้คุณรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก่อนในที่สุดหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมายังผู้เชื่อจริงๆเขารอคอยพระเยซูอยู่ที่ห้องหนึ่งอยู่ที่ชั้นบนอธิษฐานยังไม่รีบออกไปประกาศว่าพระเยซูฟื้นจากความตายให้โลกรู้และในกิจการบทที่2ก็พูดถึงเหตุการณ์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาและอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อสาวกทุกคนที่อยู่ที่นั่นมีเสียงเหมือนกับเสียงฟ้าเสียงพายุที่แรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่พวกเขาก็เห็นบางสิ่งคล้ายกับเปลวไฟมีลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายบนตัวเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดและหลังจากนั้นคริสต์ศาสนาก็ถูกขยายไปจากกลุ่มสาวกเล็กๆที่อยู่ในห้องชั้นบนกลุ่มนั้นลามไปในที่ต่างๆในโลกใบนี้แม้จะเผชิญการข่มเหงอุปสรรคปัญหาหลายพันปีที่ผ่านมาแต่ในที่สุดปัจจุบันนี้มี 2,000 ล้านคนที่บอกว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราจึงเห็นว่าการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่ถูกดำริไว้แล้วแต่แรกและไม่ใช่คำสัญญาลอยๆแต่เป็นคำสัญญาที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราทุกคน3คำสัญญานี้มีผลเป็นแก่นสำคัญของคริสเตียนสัญญาแรกพระเยซูฟื้นจากความตายเราจึงมั่นใจว่าพระเยซูชนะบาป
บาปทุกอย่างที่เราเคยทำมาเมื่อเรากลับใจขอการยกโทษแม้ในโลกเราอาจรับผลของมันแต่ในชีวิตโลกหน้าพระเยซูทรงยกโทษให้กับมันด้วยการรับโทษและแทนเราพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายสัญญาเรื่องการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคุณไม่ได้เจอมันลำพังเรามีพระผู้ช่วยที่สถิตอยู่กับเราทุกเวลาแม้บนโลกนี้เราต้องต่อสู้แต่เราจะไม่สู้ลำพังแม้บนโลกนี้จะมีความมืดที่บางครั้งเราต้องคลำหาทางแต่พระวิญญาณจะทรงนำเราเอเมนไหมครับและพระสัญญาอย่างที่สามคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาและรับเราไปอยู่กับพระองค์ถ้าคุณอยากไปสวรรค์คุณก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์แม้คุณจะทำดีมากมายแต่คุณไม่รู้จักคนที่เป็นเจ้าของบ้านคุณจะอ้างสิทธิ์อะไรในการไปอยู่บ้านของเขาโดยไม่รู้จักและไม่ได้รับคำอนุญาตจากเขาพระเยซูจึงบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราทั้งหลายที่รู้จักกับพระองค์พอพระองค์ได้ลบบาปเราแล้วด้วยการฟื้นขึ้นจากความตายมันทำให้เราทุกคนมีความหวังคำสัญญาทั้ง3สิ่งนี้มันส่งผลต่อชีวิตคริสเตียนทำให้เราเผชิญปัญหาและเราสามารถที่จะบอกกับตัวเองได้เสมอว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราให้เราพูดกับตัวเราเองดีไหมครับบอกว่าพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอีกครั้งนึงได้ไหมครับเป็นคำที่หนักแน่นพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราและบอกคนข้างๆดีไหมครับพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของคุณเอเมนไหมครับและลองนึกถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญเรื่องที่เรารู้สึกหนักอกหนักใจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์นู่นแต่ทรงอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับมันทำให้เรามีความเชื่อมันทำให้เรามีองค์ผู้ช่วยมันทำให้เรารู้ว่าเรามีที่ปรึกษาอันมหัศจรรย์ที่ทรงฤทธิ์และพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยส่งผลอะไรบ้างพระองค์เป็นอะไรในชีวิตของเราบ้างเมื่อทันทีที่เราตัดสินใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราสารภาพบาปกลับใจหันหลังจากความบาปของเราติดตามวิถีชีวิตใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่ในชีวิตเราตั้งแต่วันนั้นแล้วพระองค์มาประทับอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเป็นอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งที่พระองค์เป็นก็คือเป็นเหมือนกับตราประทับพระวิญญาณเป็นตราประทับเป็นซีลเป็นสิ่งที่ปิดผนึกเพื่อแสดงว่าเราเป็นของพระเจ้าและถูกผนึกเอาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาวันนั้นผู้ที่มีตราประทับจะได้รับการเรียกให้ไปอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถึง14ได้บอกว่าเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดและท่านวางใจในพระองค์พวกท่านก็จะได้ตราประทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำพระคัมภีร์ใช้คำว่ามัดจำสำหรับการรับมรดกคือจะมีมรดกเตรียมไว้ให้เราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มันอย่างสมบูรณ์แต่ได้สิ่งที่เป็นมัดจำมาก่อนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อจะเป็นการยกย่องเกียรติของพระองค์สวรรค์ที่เราจะไปในโลกหน้าเมื่อจากโลกนี้ไปเราได้รับมันตอนนี้คือเป็นมัดจำและมัดจำนั้นคืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเราถ้าคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตอยู่ได้กลับใจต้อนรับพระเยซูนั่นเป็นมัดจำว่าคุณจะได้รับแผ่นดินสวรรค์และการไถ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตแม้ระหว่างชีวิตบนโลกเราล้มลุกคลุกคลานเราเปลี่ยนพลั้มชีวิตบางครั้งตอบสนองผิดทางแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเราเป็นมัดจำว่าพระองค์ทรงไถ่เราและเราจะได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์มีใครไหมครับกู้บ้านผมเอาชีวิตผมไปประกันถ้าผมผ่อนไม่ไหวฆ่าผมเลยนะหรือมีใครไหมครับกู้บ้านผมเอาลูกผมไปตัวประกันถ้าผมผ่อนไม่ได้คุณเอาลูกผมไปเลยมันจะจริงจังมากเลยนะครับถ้าเอาชีวิตเราเป็นประกันหรือเอาลูกเราไปมันยากมากเลยนะฮะแต่พระเจ้านะเอาพระองค์เองเป็นประกันเลยเอาพระองค์มาอยู่กับเราเลยตัวประกันมาอยู่กับเราสมัยก่อนเมืองขึ้นนะเวลาสมมติเขาครองเมืองหนึ่งเขาจะเอาโอรสมาเป็นตัวประกันใช่ไหมเพื่อแน่นอนว่าเมืองนี้จะซับมิดเมืองนี้จะตอบสนองทำตามข้อตกลงที่เราเคยตกลงกันเอาไว้พระเจ้าได้สัญญาบอกว่าพระองค์จะรับเราไปอยู่กับพระองค์ในวันสุดท้ายและผู้ที่เป็นมัดจำผู้ที่อยู่กับเราเป็นเหมือนหลักประกันตัวประกันนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เองพระเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้มันซีเรียสและจริงจังมากขนาดพระองค์เองเอาตัวพระองค์เองมาเป็นหลักประกันและอยู่กับเราซึ่งเป็นคนบาปบางครั้งชีวิตล้มลุกคลุกคลานชีวิตอ่อนแอแต่พระองค์ที่บริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเรา
มันจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อที่มั่นคงและทำให้คริสเตียนมีความเชื่อชมยินดีทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงเอ๊ะวันนี้กลัววันนี้มั่นใจวันนี้กลัววันนี้มั่นใจเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วเกษตรกรที่เขาหรือคนที่เลี้ยงปศุสัตว์นะฮะผมเคยเห็นบางทีโอ้โหมันจะมีแบบในทุ่งนาใหญ่ๆมีฝูงวัวจำนวนมากเลยปะปนกันไปหมดเลยเขาจะแยกยังไงว่าฝูงวัวเนี่ยมันมาจากฝูงไหนอันไหนเป็นวัวของใครสนามหญ้าสาธารณะวัวก็มากันไปหมดมันจะรู้ได้ยังไงว่าวัวตัวไหนเป็นของใครเขาจะมีตราประทับที่วัวตัวนั้นนะครับประทับที่หูของวัวบ้างเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างบ้างเพื่อให้รู้ว่าวัวตัวไหนเป็นของคอกไหนก่อนที่สาวกจะออกไปประกาศในโลกไปอยู่ท่ามกลางชีวิตในสังคมพระเยซูได้สัญญาไปใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนตราประทับสแตมป์กับเขาบอกว่าเขาเป็นของพระเยซูแม้คุณจะอยู่ท่ามกลางโลกนี้ที่มีความเชื่อหลากหลายมีจริยธรรมที่แตกต่างกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับในชีวิตเราเป็นตัวเตือนว่าเราเป็นของพระเยซูเอเมนไหมครับเราเป็นของพระเจ้าเราคือคนที่พระวิญญาณที่บริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเราแม้เราจะเจอค่านิยมหลายแบบหลายอย่างที่ทำให้เราอยากเรียนแบบแม้กระทั่งมันจะผิดจริยธรรมก็ตามแต่ตราประทับที่อยู่ในใจเราบอกว่าแม้เราจะอยู่ปะปนกับผู้คนในดินแต่ตราประทับนี้บอกว่าเจ้าของของเราคือใครการประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเจ้าของคุณเป็นของพระเจ้าและไม่เพียงสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของยังเป็นสัญลักษณ์ของหลักประกันที่พระองค์ให้กับคุณว่าพระองค์จะประทานบำเหน็จและมรดกที่ทรงสัญญาไว้กับชีวิตของคุณพระองค์สนใจและพระองค์หวงแหนเรามากๆเลยนะครับพระองค์หวงแหนเรามากๆคือพระองค์เองมาเป็นมัดจำสำหรับชีวิตของเราเราจึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วเราทำไมชีวิตในโลกนี้เราไม่รู้สึกลำพังเลยไม่เพียงแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตราประทับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นพระผู้ช่วยพระคัมภีร์ใช้คำว่า helper นะคำว่าผู้ช่วยหรือคำว่า counselor ที่ปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยเหลือเราครั้งหนึ่งผมไปพายเรือคายักกับภรรยานะฮะตอนที่ยังไม่มีลูกเราไปทะเลก็ไปพายเรือคายักกันเราก็ตั้งเป้าเลยว่าเราจะไปตรงนู้นเลยนะที่มันสวยๆตรงนู้นน่ะพายไปได้ครึ่งทางเราเปลี่ยนมาตรงนี้ก็แล้วกันนะตอนนั้นจะไปนู้นเลยนะครับเกาะนั้นสวยๆเลยสุดท้ายเอาตรงป่ารกชักเท่านี้แหละนะอยู่มันตรงนี้เพราะว่าแรงไม่ไหวจริงๆนะครับเรา2คนช่วยกันพายนะฮะตอนแรกๆก็สามัคคีกันดีหลังๆภรรยาเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมก็บอกพายมันขยันขันแข็งหน่อยสินะฮะเราก็โหสุดท้ายเป้าหมายเราเปลี่ยนเราพอแค่นี้แล้วกันเราเอนจอยปล่อยมันลอยไปแล้วก็กลับเข้าฝั่งเราพายเรือด้วยกำลังตัวเองเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งเราไปได้แต่เราไปได้ไม่ไกลแต่จะไกลได้มากขึ้นถ้าเราต้องการจะเดินข้ามทะเลเดินทางข้ามมหาสมุทรสมัยก่อนเขาต้องการแรงลมมาช่วยผลักทำให้เรือลำนี้มันไปได้ไกลเราใช้ชีวิตเราก็สามารถทำด้วยตัวเองได้นะแต่มันก็จะได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณมีพระผู้ช่วยที่เป็นเหมือนกับลมเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์มักถูกใช้ด้วยคำว่าลมบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนลมจะขับเคลื่อนชีวิตคุณคุณจะไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมคุณสามารถจะมีกำลังและทำได้ไกลเกินกว่าที่คุณจะทำได้พระผู้ช่วยองค์นี้หมายถึงคนที่คอยอยู่ใกล้ๆหมายถึงคนที่คอยช่วยเหลือหมายถึงคนที่วิงวอนเพื่อเราหมายถึงคนที่คอยปลอบโยนเราเวลาเรามีความทุกข์หรืออ่อนแอขาดกำลังพระผู้ช่วยองค์นี้ทรงพระชนและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเราจึงดีใจว่าเราไม่ใช่แค่มีตราประทับและใช้ชีวิตไปคุณสู้ด้วยตัวเองแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเหลือเราพระองค์จะช่วยเราอะไรบ้างครับ1พระองค์จะช่วยเราให้เข้าใจความจริงพระคัมภีร์ได้พูดในยอห์นบทที่14ข้อที่25ถึง26พระเยซูว่าเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะเรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะใช้มาในนามของเรานั้นจะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะทำให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยให้เราได้เข้าใจและระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูสอนและทำให้เราได้ตอบสนองสิ่งเหล่านั้นดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราเข้าใจความจริงเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจึงพึ่งพาขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยสำแดงให้เราเกิดความเข้าใจเวลาผมจะอ่านพระคัมภีร์ผมก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าทำให้ผมเกิดความเข้าใจบางอย่างในสิ่งหลักๆที่พระองค์ต้องการสื่อสารกับผมวันนี้
เมื่อผมจะเตรียมคำเทศนาผมก็จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดความเข้าใจให้กับผมเพื่อจะได้รู้สิ่งที่พระองค์ต้องการจะสื่อสารกับผมดังนั้นเองใครที่บอกว่าคนที่เอาพระคัมภีร์ไม่เอาพระวิญญาณหรือคนที่เอาพระวิญญาณไม่เอาพระคัมภีร์นั่นคือความคิดที่ไม่ครบถ้วนเลยทั้งคู่พระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระคัมภีร์ทำงานร่วมกันพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาจากการดลใจให้บันทึกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ก็อธิษฐานขอการเปิดเผยความเข้าใจที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนไฟฉายทำให้เราเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นในพระวจนะที่ถูกเขียนเอาไว้เมื่อผมเจอปัญหาที่คิดไม่ออกและนั่งจมกับมันคิดหาทางออกไม่ได้ผมก็จะดึงตัวเองออกจากปัญหานั้นแล้วก็ใช้เวลาสงบสัก5นาที10นาทีสงบใจอธิษฐานและฟังพระเจ้าแล้วก็ฝากความวางใจกับพระเจ้าและปล่อยครั้งมากจริงๆที่พระเจ้าจะให้ความคิดบางอย่างเข้ามาและมันเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีจริงๆผมใช้บ่อยมากเวลาของหายเพราะผมเป็นคนขี้ลืมของหายบ่อยมากเลยนะครับต้องทำกุญแจหลายชุดตอนเด็กๆลืมกระเป๋าตังค์ไปโรงเรียนลืมกระเป๋าหนังสือไปโรงเรียนลืมเข็มขัดไปโรงเรียนโตขึ้นมาลูกมีลูกลูกก็ลืมกระเป๋าไปโรงเรียนลืมของใช้ไปโรงเรียนนะครับเพิ่งรู้ว่ามันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะผมก็จะแยกตัวออกมาหาตั้งนานหาไม่เจอมาอธิษฐานพระเจ้าผมขอพระเจ้าช่วยสำแดงกับผมหน่อยว่าผมไปลืมไว้ตรงไหนสารภาพบาปกับพระเจ้าผมผิดแล้วผิดเล่านี่คือบาปความอ่อนแอของผมพระเจ้าก็จะให้ความคิดไปหาตรงนี้ไปหาตรงนี้แล้วมันก็จะเจออยู่บ่อยครั้งมากๆเลยขอบคุณพระเจ้านะตั้งแต่เด็กมากระเป๋าตังค์ไม่เคยหายเลยโทรศัพท์มือถือไม่เคยหายเลยลืมโทรศัพท์มือถือมานี่ผมว่าน่าจะประมาณสัก30กว่าครั้งแล้วแต่ไม่เคยหายเลยขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยพระเจ้าก็คงมีพระคุณนะเราบอกว่าต้องรีบๆกลับใจนะอาจจะครั้งที่31ก็ได้นะนะฮะแต่เมื่อมีปัญหาผมก็อธิษฐานบางทีผมคิดไม่ออกจะแก้เรื่องนี้ยังไงอธิษฐานแล้วขอคำปรึกษาจากคนขอคนนั้นก็บอกแบบนี้คนนี้ก็บอกแบบนี้คนนี้ก็บอกแบบนี้สุดท้ายฟังเยอะก็ดีนะแต่บางทีมันก็เลือกไม่ถูกเลยอ่ะเพราะทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดอ่ะแต่เมื่ออธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสเราก็ได้รับการนำจากพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อ26บอกว่าเมื่อองค์ผู้ช่วยจะเสด็จมาเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดาและพระองค์จะเป็นพยานให้กับพระเยซูน่าดีใจนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้มีคำว่าพระวิญญาณแห่งความจริงอย่างเดียวแต่ตอนต้นบอกว่าองค์พระผู้ช่วยด้วยพระองค์ไม่ใช่แค่มีความจริงแล้วจี้เราจี้เราจี้เราชี้นิ้วบอกความจริงคุณต้องทำตามความจริงคุณต้องทำตามศีลธรรมนี้คุณทำไม่ถูกต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ความจริงแต่พระองค์เป็นผู้ช่วยเราให้เดินตามความจริงเป็นองค์ผู้ช่วยที่จะเสด็จมาแต่นั้นเมื่อท่านขาดกำลังที่จะต่อสู้และรู้สึกอยากยอมจำนนเปิดพื้นที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับแทนที่จะจำนนกับปัญหาให้เราจำนนกับพระเจ้าและเปิดพื้นที่ของจิตใจเราให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเสริมกำลังให้คำปรึกษาและเชื่อฟังพระองค์ยอห์นบทที่16ข้อ8เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องบาปความชอบธรรมและการพิพากษาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเนี่ยพระองค์จะทำให้เราเนี่ยเกิดความระลึกถึงความไวต่อบาปการสำนึกถึงความชอบธรรมความรู้สึกที่ตระหนักถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นผมจำความรู้สึกในสัปดาห์แรกที่มาต้อนรับพระเยซูได้เป็นสัปดาห์ที่รู้สึกกับตัวเองว่าทำไมเราสิ่งที่เราทำมาเป็นปกติใช้ชีวิตปกติแบบนี้ในวัยนักศึกษาแต่กลับมีความรู้สึกหนึ่งว่ามันไม่ถูกนะเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกนะมันเป็นความรู้สึกนี้มันผุดขึ้นในใจของเราและเตือนตัวเราเองตลอดเลยเหมือนกับที่น้องคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาที่เขาเคยใช้ชีวิตโชคชนเขาบอกว่าพอเขาต้อนรับพระเจ้าเขารู้สึกเขาทะเลาะกับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกทะเลาะกับตัวเองไอ้นี่คือวิถีชีวิตเดิมที่เราใช้นะแต่พอหลังเรารับพระเจ้าเข้ามาเรากลับทะเลาะกับมันเฮ้ยนี่มันไม่ถูกนะทั้งที่เมื่อก่อนเราเออออกับมันและใช้ชีวิตอยู่กับมันได้โดยไม่รู้สึกอะไรนี่คือผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะทำให้เรารู้แจ้งในบาปเตือนใจเราให้ตระหนักถึงความชอบธรรมยำเกรงต่อการพิพากษาและนั่นเป็นกระบวนการนึงสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ใช่เรื่องของการมารับศีลธรรมใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราอีก50ข้อแต่มันคือเรื่องของการรับวิญญาณที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะสอนเราเสริมกำลังเราและเตือนจิตใจเรา
พระองค์จะพูดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เราในยอห์นบทที่16ข้อ3พระวิญญาณแห่งความจริงนั้นจะพาเราไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการถึงสิ่งที่ได้ยินพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงที่สาวกจะเจอปัญหาที่เขาจะพบและการพิพากษาการเสด็จกลับมาของพระเยซูดังนั้นพระองค์จะตรัสพระองค์ไม่ได้มาประทับแค่เป็นตาซีลตราประทับอยู่กับเราเป็นการันตีเป็นมัดจำเท่านั้นแต่พระองค์จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตทุกๆวันพี่น้องเคยได้ยินเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในใจเราไหมครับเคยใช่ไหมครับพระเจ้านำชีวิตของเราเราจะได้ยินเสียงนั้นก็ต่อเมื่อเราได้มีเวลาฟังและเวลาสงบมากขึ้นเฝ้าเดียวบางคนเรียก devotion devotional เวลาสำหรับการอุทิศตนเองกับพระเจ้าบางคนเรียกเฝ้าเดียวว่า quiet timeคือเวลาเงียบๆ Quiet Time เนี่ยคือเรื่องที่เป็นอุปนิสัยที่สำคัญของคริสเตียนเพราะมันเป็นเวลาที่เราเงียบสงบพอเพื่อที่จะได้ฟังและได้พูดคุยกับพระเจ้าบางทีนะผมรู้สึกโมโหและโกรธมาอารมณ์ผมไม่ปกติในการตอบโต้กับคนผมก็จะปลีกตัวเองออกมามานั่งสงบ3นาทีถึง5นาทีอธิษฐานกับพระเจ้าพูดความรู้สึกแล้วก็สงบฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการจะให้ผมทำอะไรแล้วผมก็จะกลับมาเจอสถานการณ์ข้อโต้เถียงหรือการต่อสู้เหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมบางครั้งผมกำลังเจอการล่อลวงให้ทำสิ่งที่ผิดบาปผมก็จะถอยตัวเองออกมา 3-5 นาทีมาอธิษฐานมาใคร่ครวญกับพระเจ้าแล้วเมื่อผมกลับไปเจอสถานการณ์แบบเดิมมันก็ทำให้เราตอบสนองเหตุการณ์แบบเดิมดีขึ้นเราไม่ใช่แค่ reaction เราไม่ใช่แค่ผู้ต้องตอบสนองตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราทำให้เรากำหนดการกระทำใหม่และส่งไปยังผลลัพธ์ใหม่ได้เอเมนไหมครับเมื่อท่านมีปัญหาเมื่อท่านอยู่ในสภาพจิตใจไม่ปกติมีความทุกข์หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดขอให้ท่านมีเวลาถอยออกมา3นาทีถึง5นาทีในการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าฝากเรื่องนั้นไปกับพระเจ้าและเราจะเปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่ผมได้ยินว่าในสังคมสมัยนี้คนจะชอบอยากได้พลังบวกอยากอยู่ใกล้คนพูดบวกอยากรับอะไรบวกๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเราอยู่ใกล้สิ่งลบความลบมันก็เป็นโรคติดต่อคำบ่นเป็นโรคติดต่อคำนินทาเป็นโรคติดต่อสิ่งลบมันเป็นโรคติดต่อแต่พี่น้องที่รักครับมีพลังบวกที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเราคือพระวิญญาณที่บริสุทธิ์แบบบวกๆเอเมนไหมครับขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระองค์เพียงใช้เวลากับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ในแต่ละวันมันเหมือนเราใช้ชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราเองเมื่อก่อนผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องเล่นลับมากๆเป็นเรื่องเล่นลับมากๆแต่จริงๆพระองค์คือผู้ที่ทำให้เรารีมายพระคำทำให้เราเตือนถึงพระคำทำให้เราสนใจพระคำและเข้าใจพระคำพระองค์คือผู้ช่วยที่สอนเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมันจะไม่ใช่เรื่องของคริสเตียนขั้นสูงเท่านั้นต้องแอดวานซ์เท่านั้นต้องมีประสบการณ์ที่ยอดเขาเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของคริสเตียนทุกคนเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้ววันที่พี่น้องลืมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนท่านอย่าเพิ่งออกไปให้ทำอันนี้ก่อนวันที่พี่น้องกำลังจะไปทำอันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกท่านให้ทำอันนี้ก่อนเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราหลายๆครั้งเป็นไปได้ไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดและตรัสกับเราพระองค์จะไม่ใช่แค่ชี้ความจริงแต่พระองค์จะช่วยให้เรามีกำลังในการตอบสนองความจริงในโรมบทที่8ข้อ26ถึง27พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรายามเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยขอแทนเราด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทำให้กระชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระวิญญาณจะช่วยเราเสริมกำลังเราเข้ามาหาพระองค์สิครับเมื่อท่านมีปัญหาหนักอกหนักใจอย่าไปแค่หาศิลานีอย่าไปแค่หาใครสักคนที่จะเป็นเหมือนกับกระโถนให้กับเราระบายความรู้สึกออกไปเรื่อยๆแต่ลองเข้ามาหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังพระองค์พูดคุยกับพระองค์ไม่ว่าท่านรู้สึกยังไงพูดคุยกับพระองค์และให้พระองค์พูดคุยกับท่านด้วยมีมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับเป็นมิชชันนารีหนุ่มชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตแจ็กสันเขาเดินทางไปทำภารกิจในที่กันดารเขาได้รับการถวายจากพี่น้องคริสเตียนให้มีรถยนต์เพื่อจะใช้สำหรับการทำภารกิจในมิชชันของเขาแต่รถยนต์คันนี้มีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาสตาร์ทต้องมีคนเข็นทุกครั้งเลยเขาพยายามหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ต้องมีคนเข็นให้สตาร์ทติดทุกครั้งเพราะฉะนั้นก่อนสตาร์ทออกจากบ้านนะครับเขาจะไปขอเด็กนักเรียนเขาจัดระบบแก้ปัญหาขอเด็กนักเรียนที่โรงเรียนข้างๆเนี่ยให้ช่วยเข็นรถให้เขาทุกเช้านะเพื่อเขาจะออกไปทำภารกิจได้เวลาเขาไปถึงที่ทำภารกิจเขาจะหาเนินแล้วเขาจะจอดรถไว้บนเนิน
เพื่อเวลาออกตัวเนี่ยจะได้ปล่อยให้มันไหลลงเนินและสตาร์ทได้เวลาเขาต้องแวะเยี่ยมคนสั้นๆเขาจะไม่ดับรถเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะสตาร์ทไม่ติดเขาจัดระบบวิธีการแก้ปัญหาได้เป็น3วิธีนี้และเขาใช้ชีวิตอยู่ได้2ปีด้วยกันผ่านไป2ปีเขามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศก็มีมิชชันนารีใหม่เข้ามาแทนที่เขาเขาก็อธิบายเรื่องงานต่างๆคนเป็นยังไงบ้างโบสถ์เป็นยังไงทำงานตรงไหนและเขาก็อธิบายถึงสิ่งที่เขาจะฝากไว้ให้มิชชันนารีใหม่ใช้ต่อมรดกสำคัญชิ้นนั้นก็คือรถยนต์คันนี้เขาก็บอกรถยนต์คันนี้นะวิธีการที่คุณจัดการกับมันหนึ่งเช้าไปเรียกเด็กโรงเรียนนี้มานะนะสองเวลาไปจอดที่ไหนหาเนินเข้าไว้สามคือจอดสั้นๆอย่าดับรถนี่คือ3วิธีแล้วคุณจะมีความสุขกับรถคันนี้มิชชันนารีใหม่มาก็เปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ลองตรวจสอบดูก็บอกเขาว่าเฮ้ยสายไฟมันหลวมนะแก๊กตรงสายไฟเชื่อมต่อมันหลวมคุณมีไขควงไหมเขาก็มาจัดการคันให้สายไฟแน่นสักพักหนึ่งลองสตาร์ทรถชุ่มรถสตาร์ทติดมาตลอดเวลา รถเขามีศักยภาพมันสามารถสตาร์ทติดได้ตลอดเวลาปัญหาเดียวก็คือสายไฟมันหลวมตอนนั้นอาจจะมีอะไรความรู้สึกท่วมท้นเข้ามาในหัวของเขาแผนงานการจัดการ3วิธีที่เขาวางเอาไว้ทุกอย่างมันเป็นการวิ่งอ้อมหมดเลยวิ่งอ้อมหมดเลยเพื่อจะหาทางแฮนเดิลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันขาดสิ่งเดียวคือมันไม่เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานแหล่งที่ทำให้เขามีแรงแหล่งที่ทำให้รถนี้มีแรงแล้วก็วิ่งไปได้ด้วยตัวมันเองมีคริสเตียนไม่น้อยเลยครับพยายามจัดการปัญหากับชีวิตโดยที่วิ่งไปหา3อย่างเนี่ยหาเนินหาเด็กไม่ต้องดับเครื่องแล้วหาวิธีจัดการโอ้เราจัดการได้แล้วครอบครัวเราจัดการได้เรามีวิธี1 2 3เราจัดการธุรกิจแล้วมีวิธี1 2 3จัดการการเรียนได้มี1 2 3เราวิ่งหา3วิธีนี้แต่ว่าบางทีเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณมีศักยภาพที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้เพียงแต่คุณต้องเชื่อมกับแหล่งที่ให้กำลังกับคุณในการสู้กับมันโดยตรงบางคนไปจัดการ3วิธีนั้นยังไงครับลดความรับผิดชอบลงรับผิดชอบให้น้อยลงเพราะเรามีแรงจำกัดนั่นก็เป็นทางออกแบบนึงนะแต่บางทีถ้ามันไม่ใช่ทางออกที่สูงที่สุดเพราะคุณมีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในคุณน่ะที่มันทำให้คุณไปไกลกว่านี้ได้เพียงแต่คุณไม่ทำให้สายไฟมันเชื่อมดีเท่านั้นเองบางคนอาจจะจัดการด้วยการลดความเชื่อลงลดเป้าหมายลงทำงานให้มันเล็กลงเพราะคิดว่าตัวเองมีกำลังไม่พอที่จะจัดการมันทั้งที่ปัญหาจริงๆคุณมีแหล่งพลังเพียงแต่การเชื่อมต่อนั้นอาจจะยังไม่ดีพอวันนี้อยากให้ท่านมีความเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของท่านเห็นไหมครับท่านสามารถไปได้ไกลมากท่านสามารถจะตอบสนองและทำสิ่งที่ใหญ่ได้เพียงแต่ติดสนิทกลับมารับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตทุกๆวันพระองค์ไม่ได้อยู่ในเสียงอึกกระทึกอย่างเดียวเสมอนะครับคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณมีประสบการณ์พระวิญญาณไม่จำเป็นต้องอยู่ในเสียงอึกกระทึกนักเทศนาเมื่อก่อนผมคิดว่าเขาจะต้องเอ็นปุดปูดคอแดงๆถึงจะเทศแล้วร้อนลนนะผมพยายามนะผมพยายามเป็นนักเทศเอ็นคอปูดเนี่ยตะโกนพยายามกระตุ้นคนนะพอลงจากเวทีเหนื่อยก็เกินหมดนะครับเสียงแหบเสียงแห้ง สุดท้ายก็พบว่ามันไม่ใช่นะครับแก่นหลักพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคุณพูดคุยปฏิพระองค์ไม่ได้อยู่ในเสียงดังแต่อยู่ในเสียงเงียบเมื่อเราสงบแล้วก็ฟังพระองค์คือการดำเนินชีวิตกับคนรักใครสักคนหนึ่งที่ใกล้เรามากๆรู้จักตัวเราและยอมรับตัวเราและสิ่งสุดท้ายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยก็คือช่วยให้เราประกาศความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่เทลงมาในวันเพเทคอสต์และทำให้สาวกออกไปประกาศความจริงของพระเจ้าออกไปพูดเรื่องราวพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญทั้งที่ไม่กี่วันก่อนหน้าอาจารย์เขาคือพระเยซูเพิ่งถูกฆ่าตายเขาหนีด้วยความกลัวเขาอยากเอาตัวรอดแต่หลังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเขาเขากล้าหาญในการประกาศความจริงในกิจการบทที่1ข้อ8ฤทธานุภาพเสด็จมาเหนือท่านท่านจะเป็นสักขีพยานของเราในเยรูซาเล็มทั่วยูเดียสมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกเขามีความกล้าที่จะออกไปกิจการบทที่4ข้อ31พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญคนที่ขี้กลัวคนที่ขี้ขลาดกลายเป็นคนที่กล้าหาญเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาวันนี้ท่านจะกล้าประกาศข่าวประเสริฐจะกล้าบอกคนอื่นถึงความรักพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านพระองค์จะทำให้ท่านกล้าดำเนินชีวิตยืนหยัดในความจริงในมือผมนี่คือถุงมืออันหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่ถุงมือธานอสนะครับถุงมือนี่เนี่ยอยู่ในมือของผมมันดูนุ่มนิ่มมากเลยเป็นถุงมือยางนะครับผมพยายามจะหยิบจับมันสิ่งของหยิบจับทิชชู่แต่ผมก็หยิบจับไม่ได้แม้มันมีเชฟเหมือนกับมือเลยนะครับแต่ตัวของมันลำพังมันไม่สามารถจะหยิบจับอะไรได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเอามือของผมเนี่ยสวมใส่เข้าไปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเอานิ้วมือของผมใส่ลงไปโอ้ย โอเคถุงมือที่ดูแบบไม่มีแรงเนี่ยก็สามารถจะหยิบจับของได้นะครับสามารถจะใช้การทำสิ่งต่างๆได้ชีวิตของคริสเตียนก็เป็นเหมือนกับถุงมือลำพังตัวเราอ่อนแอเราทำอะไรบางอย่างได้บางทีทำอะไรดีๆทำไม่ค่อยได้เราอาจจะมีความอ่อนแอแต่ถุงมือนี้เนี่ยมันแข็งแรงและมันถูกใช้การเมื่อมีมือเข้ามาสวมใส่ในมันพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเป็นเหมือนกับมือที่จะสวมใส่ชีวิตของเราพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตที่อ่อนแอชีวิตที่ในอดีตเคยผิดพลาดล้มเหลวพระองค์จะทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นและสามารถใช้การได้เอเมนไหมครับขอให้เราได้ตระหนักและชื่นชมกับพระสัญญาที่ประเสริฐนี้ของพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระองค์อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อจนถึงทุกวันนี้ท่านไม่เคยเดียวดายในปัญหาที่ท่านเจอไม่มีศรีบาลมาวางมือท่านไม่มีคนมาเยี่ยมเยียนท่านไม่มีพี่น้องอยู่ข้างๆแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านทุกเวลาพระวิญญาณคือมัดจำคือตราประทับที่บอกว่าท่านเป็นของพระองค์และพระวิญญาณคือการันตีที่บอกว่าท่านจะได้รางวัลที่พระองค์จะประทานในวันเสด็จกลับมาเมื่อท่านกล่าวกำลังวิญญาณแห่งความจริงนี้ไม่ได้แค่ชี้ความจริงแต่วิญญาณแห่งความจริงนี้จะเป็นผู้ช่วยที่เสริมกำลังท่านเมื่อท่านร้องทูลพระองค์พระองค์จะช่วยเหลือท่านและให้ท่านได้มีพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตตลอดไปเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันใช้เวลานี้กับพระองค์ถ้าพี่น้องมีเรื่องอะไรอยู่ในจิตใจมีสิ่งที่ท่านต้องการคำแนะนำหรือทิศทางจากพระองค์ผมอยากจะให้เวลาที่นี่สักครู่หนึ่งที่ท่านจะพูดเรื่องราวนั้นออกมากับพระองค์และได้ฟังพระองค์ให้พระองค์ได้พูดให้พระองค์ได้แตะที่ไหล่ของท่านหรือให้ท่านได้รับความรู้สึกของน้ำแห่งชีวิตที่กำลังค่อยๆผุดขึ้นในจิตใจจะมีบางคนที่กลับหลังหันในวันนี้จากชีวิตแบบเดิมจะมีหลายคนได้เกิดความสดชื่นและกำลังใหม่ขึ้นในจิตวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ต้องการสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจลูกของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดกระทำการในชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเป็นการส่วนตัวเธอพระวิญญาณThank you.
วิญญาณผู้เสด็จมาโปรดเชิญข้าอยู่ในอิริยาบถที่ท่านสะดวกไม่ว่าท่านจะนั่งหรือคุกเข่าหรือยืนใกล้ชิดกับพระองค์ไม่
ไม่ได้ให้พระองค์อยู่แค่ในเวลาเฝ้าเดียวเท่านั้นหรืออยู่เฉพาะวันอาทิตย์หรือในกลุ่มแคร์แต่อยากให้พระองค์อยู่กับท่านยามท่านเจอการทดลองอยากให้พระองค์ให้คำปรึกษาท่านยามท่านแก้ปัญหาไม่ได้อยากให้พระองค์ปลอบโยนท่านในเวลาที่ท่านมีความทุกข์ใจมีความเครียดหรือความโศกเศร้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเสียงเรียกร้องในจิตใจของท่านให้กลับเข้ามาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งการได้นิ่งสงบอยู่คนเดียวและได้ฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการจะนำและกำลังที่พระองค์ต้องการจะให้กับท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกร้องสิ่งนี้ในจิตใจของท่านและอยากเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าอธิษฐานบอกกับพระเจ้าอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอบคุณสลับมือที่ยกชูขึ้นท่านอธิษฐานกับพระเจ้าครับพูดคุยกับพระองค์ถึงความตั้งใจมันอาจจะเป็นสัก5นาทีในช่วงเวลาบางช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาย่อยๆหรือเวลาที่ท่านอยู่ในรถท่านปิดเครื่องเสียงดับเครื่องยนต์และเงียบสงบที่จะพูดคุยและฟังพระองค์หรือจะเป็นเวลาในที่ทำงานของท่านที่ท่านจะปิดคอมปิดเครื่องเสียงเอาโทรศัพท์ปิดเสียงแล้วก็สงบเงียบๆสักช่วงเวลาหนึ่งในการเฝ้าพระองค์และฟังพระองค์ให้พระองค์นุ่นจิตชูใจท่านวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟื้นฟูจิตวิญญาณพี่น้องทุกท่านที่นี่และผู้ที่ได้รับฟังรับชมทุกท่านขอพระเจ้าฟื้นฟูจิตใจเขาทุกคนขึ้นในเวลานี้และตลอดไปเถิดพระเจ้าค่ะให้มาออกจากที่นี่ไปชีวิตและความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของทุกคนจะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพราะพระวิญญาณทรงสอนเราด้วยความจริงของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าอย่าให้เราแสวงหาเพียงแต่ความลี้ลับแต่ขอให้เราแสวงหาสิ่งที่ชัดเจนแล้วคือพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราได้พูดคุยกับพระองค์ได้พูดคุยกับพระองค์ในทุกเวลาในทุกสถานที่ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ